ครับสำหรับรายละเอียดของโปรแกรมครับการพัฒนาบุคลากรครับให้เป็นผู้บริหารยุคใหม่ 4.0 ขององค์กรครับเหมาะสำหรับกลุ่มเมเนเจอร์ครับหรือกลุ่มผู้จัดการครับและหรือกลุ่มทาเลนต์ขององค์กรครับเพื่อก้าวขึ้นไปครับเป็นผู้บริหารยุคใหม่ 4.0 ครับให้เหมาะกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบันครับมีทั้งหมด6หลักสูตรครับเริ่มด้วยการสื่อสารที่ดีครับรู้จักตัวเองครับเข้าใจผู้อื่นครับการสื่อสารที่ดีเป็นการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ครับทำให้เมเนเจอร์ครับหรือผู้จัดการครับรู้จักตัวเองมากขึ้นครับเมื่อรู้จักตัวเองมากขึ้นครับก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับและเรียนรู้ในการเข้าใจผู้อื่นเพิ่มขึ้นครับสร้างการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ส่งผลทำให้การปฏิบัติงานร่วมกันเกิดเป็นทีมเวิร์คครับหลักสูตรต่อมาครับเป็นการบริหารความขัดแย้งครับด้วยการเจรจาต่อรองครับหลายครั้งครับการบริหารความขัดแย้งครับเป็นเพียงความเห็นที่แตกต่างกันเท่านั้นเองครับนั้นเมื่อไรก็ตามครับที่ทางผู้จัดการครับเกิดความรู้สึกว่าไม่พอใจไม่ชอบครับในความเห็นของคนอื่นครับก็ต้องใช้การสื่อสารครับลงลึกลงไปในเรื่องของการเจรจาต่อรองครับเพื่อสร้างความสมดุลในการปฏิบัติงานร่วมกันครับหลักสูตรต่อมาครับเป็นการบริหารสถานการณ์ครับอย่างมืออาชีพครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตครับไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆครับผู้จัดการครับก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงครับโดยเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อนครับและสร้างให้ทีมงานครับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีครับหลักสูตรต่อมาครับเรื่องของการวางแผนครับและการติดตามผลครับหากเราวางแผนลงมือปฏิบัติแล้วไม่มีการติดตามผลครับเราก็จะไม่ทราบครับว่าเป้าหมายที่น้องๆตั้งไว้ครับจะบรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการหรือเปล่าครับเป็นหลักสูตรการวางแผนและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผลครับหลักสูตรต่อมาครับเป็นหลักสูตรที่ผู้จัดการให้ความสำคัญมากครับเป็นหลักสูตรบริหารยุคใหม่ 4.0 ครับสร้างทีมงานคุณภาพครับผู้จัดการครับจะได้เรียนรู้ร่วมกันครับในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันครับในยุคที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับซับซ้อนผันผวนคุมเครือและไม่แน่นอนครับเป็นยุคบูกาเวิร์ครับมาเรียนรู้ร่วมกันครับว่าเราจะปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีหรือดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันได้อย่างไรครับสร้างกรอบความคิดที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างไรครับสุดท้ายครับเป็นหลักสูตรการโค้ชเชิงปฏิบัติการครับเพื่อการเป็นโค้ชครับผู้จัดการครับมีตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารจัดการเมเนจเมนต์อยู่แล้วครับมาเรียนรู้เพิ่มขึ้นครับว่าการโคชชิ่งที่มีคุณภาพต้องใช้ทักษะอะไรบ้างครับการโคชชิ่งที่มีคุณภาพมีรูปแบบในการโค้ชอย่างไรได้บ้างครับสุดท้ายครับทั้ง6หลักสูตรครับเป็นการสร้างครับผู้จัดการหรือทาเลนต์ขององค์กรครับเพื่อก้าวขึ้นมาครับเป็นบริหารยุคใหม่ครับที่มีคุณภาพครับเป็นบริหาร 4.0 ขององค์กรครับขอบคุณครับ